สวัสดีค่ะทุกท่านบน You Tube เลยนะคะแล้วก็แฟนละครนะคะซีรีส์เรื่องความสุขของชิงฝูนะคะอีพดนี้หวานก็มีเรื่องราวของเกิดอะไรขึ้นน้าในตอนที่18ถึง28นะคะของเรื่องความสุขของชิงฝูค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในละครซึ่งมันก็โอโหสะท้อนมีทั้งชีวิตจริงที่เราก็เจอได้ในประเทศไทยแล้วก็แล้วก็วกโอโหเราก็ต้องร้องโอโหเลยนะคะสังคม ในประเทศจีนก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่งงานนะคะไม่ได้หมายถึงแค่คนสองคนเท่านั้นค่ะมันหมายถึงว่าแต่งสองครอบครัวนะคะเข้ามา เข้ามาจะเรียกว่ายุ่งวุ่นวายไหมเรียกว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันนะคะกับคู่ที่แต่งงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าความสุขของชิงฝูนะคะเป็นที่รักของสาธารณชนในประเทศจีนมากๆเลยนะคะเรตติ้งนะคะอันดับหนึ่งของประเทศเลยค่ะสูงสุดนะคะในวันนี้ก็ยังคงอยู่อันดับหนึ่งนะคะในวันที่16 กรกดาคมปี2022นะคะโอ้โหก็ได้รับความนิยมค่ะแล้วก็เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะเหลืออีกประมาณไม่ถึง10ตอนแล้วนะคะ ส่วน р е й ติ้งบนเต้าป่าน,นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ออ,อนไลน์นี่ก็อยู่ที่7.4แต่ว่า r a t i ติ้งที่เป็นละครโทรทัศน์อยู่อันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็เรื่องนี้เป็นอะไรที่มาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่าคนชอบดูคนจีนชอบดูแล้วก็คนจีนมีประมาณพันล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวเรียกได้ว่าแนวสัจจะนิยมในชนบทนะคะแต่ว่าแนวของบทละครก็จะแตกต่างจากแนวก่อนก่อนก ก็คือ,อทีมหลักของนิยายมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะมีความ มีความมากมายของเรื่องราวเนี่ยเพิ่มเข้ามามากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆก็มีให้แก้ไขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้กำกับเองดีเรคเตอร์เองเนี่ยก็ต้องการที่จะเปิดเผยในแง่มุมที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นชนบทจริงๆคือมุ่งเน้นไปที่ความสมจริงให้มันมากขึ้นไม่ได้มีความเฮฮาหรือโลดโผนอะไรให้มันเกินเลยกับชีวิตของ ชีวิตของชาวบ้านมากนักนะคะมันควรจะไปตามทำนองหลักแล้วก็การผ่อนคลายในทีมที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวทั้งมีทั้งคอมเมดี้นะคะคือเป็นแนวตลกตลกด้วยแล้วก็กรณีปัญหามากมายแต่ว่าในปัญหาต่างๆก็มีทางแก้ไขแล้วก็มีหนทางที่ทำให้คนเห็นความสว่างคือประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะมีตัวเปรียบเทียบด้วยไม่ว่าจะเป็นชิงฝูนางเอกนะคะ แล้วก็ตัวของสามีชิงหลายโอ้โหสามีนี่สุดๆเลยค่ะพอย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วพวกเราจะเห็นถึงความปรับตัวไม่ได้ของเขานะคะแล้วก็การนําเอาความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมเก่าๆที่เป็นแบบท้องถิ่นมากเกินไปอะ่ะมาใช้ในเมืองซึ่งมันใช้ไม่สําเร็จนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวของความแตกต่างของสองประเภทก็คือเรื่องราวของชาวบ้านชาวบ้านที่เขาคิดกันเองนะคะกับเรื่องราวของทางนิติศาสตร์ก็คือทางด้านกฎหมายค่ะซึ่งมันก็จะมีการขยายความสัมพันธ์ในครอบครัวในชนบทนะคะความสัมพันธ์เพื่อนบ้านในชนบทแล้วก็สู่ความสัมพันธ์แบบ แบบในเมืองค่ะในเมืองคือมีชนบทกับชนบทเมืองกับเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบทนะคะซึ่งทําให้เราเห็นถึง3มิติรอบด้านเลยค่ะเราจะเห็นจริงๆนะคะก็อย่างว่าที่สะพ้ายนะคะที่ ชิงจือลูกชายคนรองรักนะคะซึ่งยานนีเธอก็เป็นคนดีนะคะและเธอก็เป็นเหมือนกับวินยูชนที่มีการศึกษาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาโดยตลอดนะคะความแยกแยะของเธอนี่ค่อนข้างชัดเจนคือเธอบอกเลยว่าเธอชอบพี่สะพายก็คือชิงฝูมากแต่ว่าคนอื่นๆในครอบครัวก็อย่างที่พวกเราเห็นกันนะคะก็จะไปว่ายานีไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราเป็นยานหนีเราก็คงคิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็ดุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้คงเห็นการกระทําของครอบครัว ตระกูลหวังแล้วว่าเวลาเขาเข้าเมืองเขาทําอย่างไรนะคะแล้วเขามีความ คือเขามีความเก่งอกเก่งใจว่าที่สะพายไหมอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะจุดนั้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะได้รับคำชมว่าทีมอ่ะทีมของเรื่องทำมาได้ถูกทางแล้วนะคะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีละครโทรทัศน์นำเสนอทางด้านทางด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของชนบทไม่ว่าจะเป็นความรักในชนบทด้วยนะคะแล้วก็แม่น้ำภูเขาอะไรต่างๆในยุคหลังนะคะ ความสุขของชิงฝูนั้นนะคะก็มีความานำเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาสัมพันธ์กันค่ะก็คือเอาทั้งครอบครัวเอาทั้งกฎหมายแล้วก็เอาทั้งเ,เรียกว่าเศรษฐกิจทุกอย่างเลยนะคะรอบด้านมาแล้วก็ไม่ได้มีแต่การนำเสนอปัญหาเท่านั้นแต่ยังแก้ปัญหาหาทางออกนะคะแล้วก็พยายามที่จะ นำความก้าวหน้าของการพัฒนาเนี่ยมาพบกับความก้าวหน้าของของลัดที่เขาให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการ เชิดชูการปกครองของเขาด้วยในอีกส่วนหนึ่งแล้วก็การที่ทําอย่างไรนะคะให้คนหนึ่งประสบความสําเร็จขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยยกระดับนะคะของชนบทขึ้นมาให้อยู่อย่างมีมาตรฐานแล้วก็เขามีรางวัลหมู่บ้านร่ํารวยด้วยนะคะซึ่งหมู่บ้านวานนี่ก็ได้เข้าชิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพอดนั้นนะคะพอดเรื่องก็ได้รับคำชมอีกว่าโอ้โหดีค่ะเป็นพอดเรื่องที่ ที่เริ่มต้นจากการแต่งงานนะคะคือผู้หญิงที่แต่งงานจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเข้ามาอยู่ในอีกบ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็ต้องซึ่งก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็คือตัวของนางเอกนะคะเป็น เป็นตัวละครที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงเพราะว่าเธออาจจะต้องออกมานะคะคทำงานเพื่อที่จะส่งน้องสาวของเธอเรียนค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาเธอก็จะมีประมาณเท่าๆกับสามีก็คือชิงหลายแต่สิ่งที่เธอมีมากกว่าคือ EQ นะคะคือความเข้าใจโลกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าชื่นชมนะคะสำหรับนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของการแต่งงาน เนี่ยมันก็เป็นความคือเราดูแล้วชิงฝูแต่งไปแล้วแหละแต่ว่าชิงจือกับย่าหนีนะคะพวกเราก็จะเห็นว่าในตอนต,อต่อมาโดยเฉพาะตอนที่29เนี่ยพ่อกับแม่นะคะก็มีการพูดถึงพ่อกับแม่ตระกูลหวังก็มีการพูดถึงว่าอยากให้ชิงจือแต่งงานได้แล้วแต่ว่าครั้งนี้คือพ่อแม่เขาเป็นคนมีหน้ามีตาพ่อแม่ของย่าหนีเพราะฉะนั้นพวกเราจะมาขี้เหนียวสินสอดไม่ได้จะงกไม่ได้นะคะแต่ว่าคือด้วยความที่อยากจะ จะมีหน้ามีตาแบบนี้นะคะคือแต่งสไายที่ที่มีคุณพ่อคุณแม่มียศถาบรรดาศักิ์อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวเองเงินก็ไม่มีนะคะซึ่งหวานมั่นใจว่าเดี๋ยวต้องไปเดือดร้อนลูกสไายใหญ่อย่างชิงฝูอย่างแน่นอนเพราะชิงฝูเปิดกิจการที่เป็นโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่ากิจการก็ยังดําเนินไปได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะดูว่าปัญหาใหม่ที่จะตามมาคืออะไรนะคะแล้วก็การสอน การสอนลูกชายของบ้านตระกูลหวังบางทีเนาะก็มีความคือเราได้ยินแต่ว่าตัวของชิงฝูซึ่งเป็นสะพ้ายอะ่ะ เธอไม่ได้ยินเธอไม่รู้นะคะแต่ว่าคนที่ได้ยินอย่างพวกเราก็คงมีความรู้สึกว่าทำไมสอนลูกชายแบบนี้นะคะคือมีการให้ซ่อนเงินคือเดินทางสองคนจะไปทำงานในเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าแม่เนี่ยก็เอากางเกงในที่มีที่เย็บไว้แล้วมีกระเป๋าพกอะไรเงี้ยให้กับลูกชายตัวเองแล้วบอกว่านี่แม่ใส่เงินไว้ให้แล้วก็ไม่ต้องให้เมียกแกรู้นะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วการทาแบบนี้มันก็เนาะมันคือคู่แต่งงานมันก็ต้องมีความจริง จริงใจใช่ไหมคะแล้วแถมแม่ก็ยังบอกว่าให้เฝ้าระวังเมียกแกไว้ให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่ในเมืองแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีคนใหม่ซึ่งเป็นการพูดที่ที่เป็นการยุยงมากๆเลยนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็ลูกชายอย่างชิงหลายนะคะหวังชิงหลายก็เป็นคนที่โอ้โหซื่อค่ะซื่อจนบื้อหรือไงไม่รู้นะคะคือซื่อแล้วก็อวด เป็นคนโอ้อวดอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนแบบหน้าใหญ่อะไรแบบนี้ท,ท,ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ก็หน้าใหญ่แล้วก็พอเข้าเมืองปุ๊บนะคะสักทรงสักสีมาเพียบเลยค่ะไม่รู้ว่าไปเอาอะไรมาจากไหนมาใส่หัวของตัวเองไว้นะคะว่าตัวเองเป็นคนมีศักดิ์ศรีใครจะมาดูถูกงานแบบนี้ทําไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะคือไม่มีความกระตือร้นที่จะเรียนรู้เลยเอาง่ายๆเป็นคนที่อื แต่ความดีของชิงหลายคือเขาเชื่อพ่อเชื่อแม่มากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ในสมัยโบราณคงจะรักลูกชายอย่างชิงหลายเป็นพิเศษคะ่ะแต่นี่มันปี2022นะคะเอแต่ละเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่าก็คือตอนนี้คือในตอนที่18นะคะตั้งแต่ตอนที่18เป็นต้นไปคือชิงฝูเนี่ยจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเพราะว่าท่านเลข,ขาธิที่การว่านนะคะท่านน่ะ นอกจากจะโดนจับเข้าคุกแล้วก็คือความดันขึ้นสูงจนกระทั่งสลบไปแล้วก็ ก็เป็นไปได้ว่าคืออยู่ในห้อง ICU เพราะฉะนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วในหมู่บ้านนี้ถูกต่อต้านสุดๆนะคะพอเข้าไปในเมืองก็คือบิดมอเตอร์ไซค์กันไปสามีบิดไปแล้วพอวันแรกเลยนะคะก็คือ,อย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของคือไม่ได้ไปอยู่ในบ้านวันแรกเลยนะคะชิงจื่อน้องชายเนี่ยคือบอกว่าบ้านตกแต่งอยู่มีกลิ่นของไอ,อาสารเคมีนะคะพวกสีอะไรเงี้ยยังยังเข้มอยู่ยังเข้าไปอยู่ไม่ได้ก็เลยมาเช่าโรงแรมให้ซึ่ง โรงแรมมันคืนละร้อยห้านะคะซึ่งเราจะเห็นว่าสีหน้าของหวังชิงหลายคือคือเหมือนโกรธแล้วก็ไม่พอใจน้องชายมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปอยู่ที่บ้านของชิงจือ่อนั่นแหละเพราะว่า ที่บ้านนอกเนี่ยได้ให้เงินเขามาตั้ง3,5เพื่อที่จะมาดาวบ้านนะคะซึ่งในความรู้สึกของหวังชิงหลายซึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยเขาก็คือเขาคิดว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันคือบ้านของครอบครัวตระกูลหวังเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ค่ะส่วนน้องชายก็คือเขาเขาก็ทําถูกคือพ่อแม่บอกว่าให้มาซื้อบ้านเพื่อที่จะรอแต่งงานนะคะเพื่อที่จะได้แต่งงานกับแฟนสาวของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็คือตกแต่งทุกอย่างตามใจของยา่าหนีแล้วก็ยา่าหนีเป็นคนออกเรื่อง เรื่องค่าตกแต่งนะคะส่วนชิงจือน้องชายที่จบปริญญาโทของชิงหลายนี่ก็คือดูแลเรื่องของการซื้อบ้านผ่อนบ้านไปนะคะซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างของคู่ที่เป็นสมัยใหม่นะคะก็จะมีการแชร์กันอะไรแบบนี้แต่ว่าชิงหลายไม่ไม่เข้าใจนจุดนั้นเขาก็ยังคิดว่านี่มันเงินมันเงินของบ้านเอามาซื้อเพราะฉะนั้นมันก็เป็นของบ้านตระกูลหวังด้วยเขาก็อยากอยู่นะคะนี้เขาก็เลยอไม่อยู่ละเพราะว่าไปถาม ไม่อยู่โรงแรมเพราะว่าไปถามพนักงานโรงแรมแล้วพนักงานโรงแรมบอกว่าคืนละร้อยห้าสิบนะคะหยวนเขาก็รู้สึกเสียดายเงินมากเลยค่ะก็บอกว่าไม่อยู่ละคืนเงินมาให้หมดแต่ว่าทางพนักงานก็บอกว่าคืนไม่ได้เพราะว่าเข้าไปอยู่แล้วนะคะทีนี้ชิงฝูก็หันไปเห็นป้ายที่ติดว่าคือมีถ้า เกิดการะทะเลาะก,กันหรือไม่ไม่ลงรอยกันนะคะมีเหตุสุดวิสัยอะไรในโรงแรมก็ให้ติดตอ่อแบบอ,องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคอะไรแบบนี้นะคะนี้ทาง เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าคืออยวันนี้มันเป็นคืนแรกเข้ามาแล้วถึงเข้าไปแล้วเราจะออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะคืนเงินได้แต่ว่าเป็นคืนพรุ่งนี้กับอ่าอีกคืนหนึงคือเช่าไว้3คืนนะคะถ้าคืนที่2กับคืนที่3เนี่ยก็คือสามารถมารับเงินคืนได้ชิงฝูก็เข้าใจเรื่องราวง่ายค่ะก็พาสามีขึ้นไปนะคะด้านบนจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปหาอะไรกินนะคะเราก็จะเห็นว่าเออ ชิงฝูก็เลือกอาหารที่ราคาประมาณ5หยวนนะคะแล้วชิงหลายก็พยายามจะบอกอเจ้าของร้านบอกว่าเท่าแก่ใส่ผักเยอะๆนะอ๋ออันนี้ใส่ไข่ด้วยเหรอเอาใส่ผักอีกใส่ผักอีกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรนอกมีสิทธิ์ที่จะพูดคุยได้เพราะว่าเขาก็คงดูเป็นคน <c ười> คนตรงไปตรงมามั้งนะคะแล้วพอไปนั่งทานอาหารกันที่ริมน้ำเนี่ยพอทานเสร็จแล้วชิงหลายก็โยนกล่องข้าวทันทีเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นนิสัยที่ไม่ไ ดีมากๆเลยเป็นบ้านนอกเข้ากรุงที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยนะคะส่วนชิงฝูนั้นบ้านนอกเหมือนกันค่ะการศึกษาไม่สูงเหมือนกันแต่ว่าเธอมีวินัยนะคะเธอก็ไปตามเก็บไอ้กล่องข้าวของของสามีน,นั่นแหะเอาไปทิ้งลงในถังขยะแล้วก็มาเตือนสามีว่าที่นี่มันในเมืองนะมันไม่ใช่ที่ชนบทไม่ใช่หมู่บ้านว่าน สามีก็เหมือนจะเข้าใจนะคะแต่ก็ทำหน้างงๆคือไม่ไม่มีความปรับตัวเลยนะคะทีนี้ก็มีคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาถามว่าโอจะไปขนส่งอะ่ะราคาเท่าไหร่คือเขาเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์ของชิงหลายนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นางเอกด้วยความฉลาดค่ะก็เลยรับงานให้สามีเลยนะคะว่าเอาไปไปที่นี่ไปสิบห้ยวนรับงานไปเลยนะคะทีนี้พอบิดบิด มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปส่งแล้วนะคะความสามารถของชิงหลายก็คือเขาจำสามารถที่จะจำทิศทางได้เขากลับมาหาชิงฝูได้ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งดีแล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมากว่าเขามาถึงมาถึงในเมืองแล้วเขาสามารถจะหาเงินได้เลยค่ะทีนี้เขาก็าเริ่มต้นหาเงินเลยนะคะแต่ก่อนที่เขาจะหาเงินในวันต่อมาเขาก็ไปหาห้องพักก่อนนะคะแต่ว่า คือไปหาห้องพักแล้วมันทั้งชื้นทั้งอบนะคะก็คือคืนละ30หยวนเองอ่ะก็ถ้าเพิ่มอีกประมาณยี่สิบหยวนนะคะคือถ้าราคา55หยวนก็จะได้ขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่ว่าชิงหลายนะคะก็ไม่อะไรเลยก็คือบอกว่าอยู่ถูกๆดีกว่านะคะก็นางเอกของพวกเราชิงฝูก็ต้องตามสามีนั่นแหละค่ะทั้งๆท,ท,ที่ห้องก็ทั้งชื้นทั้งแบบว่าไม่มีแสงแดดอะไรเลยนะคะจนกระทั่งชิงจื่อนะคะน้องชายก็มา พบเข้าก็โอ้โหเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ทนเห็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายอยู่แบบนี้ไม่ได้ห้องอับอับชื้นๆน,นะคะไม่มีอะไรเลยก็เลยพาไปอยู่ที่บ้านค่ะพอไปที่บ้านนะคะหวังชิงหลายก็รู้สึกโอ้โหบ้านใหญ่โตมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าชิงฝูเนี่ยมีความรู้สึกเกรงใจเพราะว่าก็รู้ว่ายา่าหนีเนี่ยจะต้องมาบ่อยๆแน่เลยนะคะก็เลยบอกว่าเออเด๋ว ย่าหนีเป็นคนรักความสะอาดเดี๋ยวเธอนอนที่ระเบียงก็ได้แล้วก็พอดีค่ะย่านหนีมามาพร้อมกับช่างที่วัดพม่านอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ต้องใช้พื้นที่ตรงระเบียงอะไรด้วยนะคะย่านหนีก็เห็นแก่ชิงฝูนั่นแหละค่ะก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ๆี่ไปน,นอนกันในห้องเธอไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ชิงฝูเธอก็เกรงใจมากๆเลยค่ะก็ความเกรงอ,อกเกรงใจมันก็ยังเป็นสมบัติของคนดีอยู่นะคะไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นสมบัติของผู้ดีหรือผู้ไม่ดีเราเรียกว่าความเกรงใจ ความนอบน้อมก็ยังเป็นคุณสมบัติของ คุณสมบัติพื้นฐานด้วยเอาง่ายๆของคนดีนะฮะคนที่มีจิตสำนึกทุกๆคนแหละเอาง่ายๆค่ะแต่เรื่องนี้จะว่าชิงหลายไม่ได้นะเรื่องบ้านคือถ้าคิดในมุมมองของชิงหลายก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะเป็นกเกษตรกรแล้วเขาก็คือด้วยคำขอของพ่อแม่ที่แบบอยากจะให้ให้ลูกชายคนรองก็คือน้องชายของเขาเองซึ่งได้เรียนจนจบถึงปริญญาโทได้มีชีวิตที่ดีกว่าเขาด้วยเนี่ยได้แต่งงานกับผู้หญิงดีๆนะคะที่ มาจากครอบครัวดีๆเขาก็เลยต้องยอมยกเงินที่แทบจะหมดบ้านเลยนะคะบ้านมีอยู่400,000แล้วให้น้องชายมา350,000นะคะตามที่แม่กับพ่อขอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาให้ให้มากขนาดนี้แล้วยังจะมาให้เขาไม่ให้อยู่อีกนะคะ แต่โอ้โหมันก็มีปัญหามากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าชิงหลายนี่เป็นคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็แหมใครจะอยากให้มาสูบบุหรี่ในบ้านล่ะคะบ้านก็บ้านใหม่เนาะเข้าใจเข้าใจทุกๆคนเลยทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ไม่คิดว่าตัวเองผิดนะ่ะเอาง่ายๆค่ะ เออมันก็เป็นอะไรที่หนักใจมากเลยนะคะจากนั้นนะคะชิงฝูก็ไปหางานทำค่ะแล้วทีนี้ด้วยความเป็นคนซื่อเนาะคนมาจากบ้านนอกพอเข้าไปทำงานเป็นแม่บ้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะด้วยความที่เธอก็เห็นว่าเด็กอะ่ะอยู่ตามลำพังก็คือแม่เขาคือขอัวไปเข้าห้องน้ำแต่ชิงฝูก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเห็นแค่เด็กอยู่ตามลำพังแล้วร้องไห้เธอก็เลยเข้าไปอุ้มปลอบใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า เพราะว่าเธอเองอ่ะลืมไปว่าเธอไม่ได้ลืมคือด้วยความที่เธอมีจิตของความเป็นแม่เธอก็อยากจะไปอุ้มอุ้มเด็กเพื่อที่จะปลอบใจว่าไม่ให้ไม่ให้ร้องไห้แต่จริงแล้วเนาะมันก็มีอย่างอาชีพแม่บ้านที่ต้องใส่ยูนิฟอร์มอะไรแบบนี้ทํางานทั้งวันมันก็จะมีเหงื่อมี มีคาบใครอะไรด้วยนะคะลูกใครใครก็รักก็เข้าใจคนที่เป็นคนเมืองนะคะพอเขาเห็นว่าอุ้ยคนคนนี้มาอุ้มลูกของเขาเป็นคนแปลกหน้าอะไรแบบนี้เธอก็เกิดความกลัวขึ้นมาค่ะว่าจะเป็นคนรักเด็กไหมแล้วก็สุขคอนามัยดีไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งชิงฝูเองเธอก็พูดแล้วเธอก็ไม่ได้ผิดแต่เธอก็คงจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะจริงๆแล้วถ้าเธอไปรายงานกับผู้จัดการก่อนก็จะดีว่ามีเด็กอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เธอก็เข้าไปอุ้ม เลยซึ่งหวานก็เชื่อว่าคนหลายๆคนนะคะแล้วก็อย่างทุกท่านที่เป็นที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คงจะรู้สึกอ,อ,อะไรยังไงอะรู้สึกว่า u n c o m f o r t a b l e รอะคือรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันรู้สึกไม่ดีที่แบบคนแตลกหน้ามาอุ้มลูกใช่ไหมคะจะรู้สึกแบบนั้นแล้วยิ่งใส่ยูนิฟอร์มที่เป็นแม่บ้านด้วยก็ไม่รู้ว่าไปทำความสะอาดอะไรมาบ้างอย่างนี้นะคะ ก็ทําให้ชิงฝูก็เสียใจเหมือนกันที่โดนว่าเพราะว่าอย่างผู้จัดการก็ต้องเข้าข้างลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินให้กับศูนย์เด็กเล็กนี้เยอะนะนะคะก็ต้องเข้าใจชิงฝูก็โดนตําหนิไปค่ะแต่เธอก็ไม่ย่อท้อนะคะเธอก็เรียนรู้ค่ะว่าเออข่าวหน้าก็ไม่ควรที่จะทำนะคะแล้วก็ด้วยความบังเอิญจากตอนที่เธอก็ไปนั่งเสียใจอยู่ด้านหน้าตึกนะคะก็บังเอิญบังเอิญค่ะมันเป็นอันนี้เป็นละครมากๆเลยนะคะเจอกวนเถ่าขึ้นมา กวนเทาจำได้ว่านี่ก็คือชิงฝูนะคะก็ทั้งคู่ก็เลยไปได้คุยการแล้วนี่ก็รับค่ะกวนเทาก็รับให้ทำงานเบ็ดเล็ดนะคะคำว่าเบ็ดตะเล็ดตำแหน่งนี้ก็คือทำทุกอย่างาไม่ว่าจะเป็นกวาดเช็ดถูสวนอะไรทำทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่ากวนเทากับเพื่อนอีกสองคนก็เพิ่งจะมาตั้งกิจการาสำนักงานทนายความแล้วก็ยังไม่มีลูกความนะคะ ยังไม่มีลูกความเอาง่ายๆเพิ่งเริ่มจริงๆแล้วก็ออฟฟิศก็อยู่ไกลๆแล้วก็เล็กนะคะแล้วก็ลกไปหมดเลยก็ชิงฝูนะคะก็จัดให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่วันแรกเลยค่ะตั้งแต่รู้ว่ารับเข้าทำงานนะคะก็คือ ก็คือเธอทำทุกอย่างทำอย่างดีจน3คนที่เป็นทนายนั้นกลับมาเห็นออฟฟิศแล้วโอ้โหตกใจเลยค่ะก็รับเลยนะคะสำหรับตำแหน่งเบดตะเล็ตนะคะซึ่งก็ทำให้ชิงฝูมีความรู้สึกดีใจมากถึงแม้ว่าเงินเดือนจะได้1,500หยวนก็ตามนะคะเพราะว่ากวนเทาก็เพิ่งเริ่มกิจการเขาก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรนะคะแล้วจากงานที่ได้นี้นะคะพอไปบอกกับ สามีหวังชิงหลายเนี่ยหวังชิงหลายก็ดูถูกอีกอบบคือเขาดูถูกเงินจำนวน1,500ยหยวนนะคะบอกว่าได้น้อยจังเลยอะไรอย่างนี้ แต่ว่านางเอกเรานะคะเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันเห็นว่าเขามีตำแหน่งที่รับเนี่ยคือตำแหน่งรีเซพชันพนักงานต้อนรับอีกตำแหน่งหนึ่งก็เดี๋ยวฉันจะพยายามนะคะชิงฝูก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำตำแหน่งนั้นแต่ถึงแม้ว่าเธอจะได้พูดกับกวนเทาแล้วแต่กวนเทาก็ก็บอกกับชิงฝูว่าเออเป็นเอ่อเป็นรีเซพชันอ่ะเป็นพนักงานต้อนรับของสำนักงานทนายความมันไม่ใช่แค่ว่าไปนั่งอยู่ตรงด้านหน้าตรงนั้นไม่ใช่แค่ว่าเส น้แต่ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยนะคะชิงฝูค่ะเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอก็บอกว่าไหนความรู้ใช่ไหมต้องดูเป็นคนมีความรู้วันต่อมาเธอก็ใส่แว่นตาเลยนะคะแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะ <c oughs> ที่โต๊ะของพนักงานต้อนรับนั่นแหละค่ะหลังจากที่เธอทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วน่าจะขัดตาเนาะหรืออาจจะเป็นที่จีนอาจจะธรรมดาหรือเปล่าแต่สําหรับเรานะคะอย่างหวานหวานเห็นแล้วหวานแบบไม่ชอบเลยในกิจใน ในการที่ชิงฝูอะแบบต้องทำความสะอาดมันเหมือนจะทำทั้งวันนะ่ะแล้วก็ต้องถือไม้กวาดแล้วก็ไอ้กระป๋องน้ำนะคะเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละแม้กระทั่งตอนที่ลูกค้ามามาติดต่ออะไรอย่างนี้นะคะเธอก็อยังวางกระป๋องแล้วก็วางไม้ถูพื้นไว้กับใกล้ๆตรงเรียกว่าอะไรใกล้ๆ ใกล้ๆก,กับโต๊ะอ่ะซึ่งมันดูไม่ดีอ่ะก็คือถ้าจะทําความสะอาดมันก็ควรจะทําเช้าตู่แล้วก็หรือไม่ก็เย็นอีกรอบหนึ่งถูกไหมคะไอช่วงระหว่างวันเนี่ยมันมีลูกค้าไปลูกค้ามาก็ไม่จําเป็นต้องถือกระป๋องน้ํากับไอผ้าถูพื้นเดินไปเดินมาในออฟฟิศหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้ก็ขัดใจเล็กน้อยนะคะที่เห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่จีนอาจจะอาจจะไม่ถือก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะคะวัฒนธรรมเขาอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะชิงฝูก็อื เรียกได้ว่าเธอก็พยายามค่ะพยายามที่จะให้กําลังใจลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าที่ไว้ใจเธอก็คือลูกค้าที่มาจากจากบ้านนอกคือมาจากชนบทนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่บอกเกี่ยวกับปัญหานะคะที่ลูกค้าที่มาจากบ้านนอกได้บอกเนี่ยก็คือก็คือบอกกับบอกกับตัวชิงฝูไม่ได้บอกกับตัวทนายกวนเท่านะคะดังนั้นค่ะกิจการที่เป็นลูกค้านะคะที่เป็น คดีความคดีแรกๆแล้วมาเยอะๆเลยก็คือคดีของสวนแอปเปิลที่มีมีบริษัทที่เป็นตัวแทนขายเนี่ยมาให้คำสัญญาว่าจะซื้อในกิโลละเท่านี้คือ6หยวนแต่จริงแล้วพอพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวจริงก็ไม่ซื้อตามนั้นนะคะแล้วแถมมาลดราคาอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นของทั้งหมู่บ้านเลยค่ะหมู่บ้านที่อยู่ข้างๆหมู่บ้านวานของนางเอกนะคะก็ทำให้เริ่มต้น นะคะสำนักงานทนายความของกวนเทาก็ได้เงินจากคดีของของชาวบ้านเนี้ยในคดีคดีที่เกี่ยวกับ Apple เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งก็ทุกคนในตอนแรกก็เรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยค่ะจากนั้นนะคะก็มีคดีเข้ามาอีกคือจะมีบริษัทข้ามชาติซึ่งเจ้าของคือคุณแฟรงค์นะคะก็จะมาหา คือมาเปิดบริษัทในจีนแล้วแล้วก็ต้องการหาสำนักงานกฎหมายสำนักงานทนายความที่จะมาดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับบริษัทข้ามชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นคือมูลค่าคือ3ล้านหยวนค่ะเซ็นสัญญาก็จะได้3ล้านหยวนเลยนะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่เออทุกคนก็ก็อยากจะทําแต่ทีนี้ตอนแรกเนี่ยกวนเทาก็บอกกับเพื่อนทนาย2คนบอกว่าตอนนี้เรารับลูกค้าที่เป็นชาวบ้านมาเต็มเลยนะต้องขึ้นศาลบ่อยๆเราจะมีเวลาเหรอแต่อะไรก็ตามนะคะทนายจาง ก็ทนายหวังก็ให้ให้แบบให้นึกถึงหลัก ธุรกิจด้วยเพราะว่าอันนี้มัน3ล้านเลยนะเราเล็กก็ไม่เป็นไรแล้วยังไงล่ะก็คือ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะคะซึ่งสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจมันก็มีเรื่องราวของของการเตือนใจพวกเราคนดูด้วยนะเพราะว่าอย่างตอนแรกนะคะที่ทางสํานักงานนี้พลาดลูกค้าที่ตั้งใจจะมาเป็นลูกค้าคือเขาตามกวนเทามาจาก้บริษัทอีเต้าแต่ว่านะคะสคนคือทนายทนายที่เป็นเพื่อนของกวนเทาเนี่ยไปเล่นตุกติกกับเขาคือพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาว่าอ๋อ มีจดหมายที่แบบว่าสำนักง,งานาทนายความของเขาชนะคดีโน่นนี่นั่นนะคะแต่จริงแล้วมันเป็นการเล่นละครซึ่งซึ่งตอนนั้นชิงฝูเองเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยบอกว่าเราเป็นแบบ สำนักงานกฎหมายก็ต้องมีความซื่อสัตย์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนั้นก็คือไม่ได้ลูกค้าไปถึงแม้ว่าลูกค้าจะพูดดีๆเนาะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าคนจีนเนี่ยเขาพูดดีๆเขาไม่ได้ตัดรอนอะไรเลยนะแต่เขาไม่มาก็คือไม่มาแล้วเขาก็ไปพูดอยู่ลับหลังนะคะว่าไอบริษัทนี้มันเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้คือเขากลับไปใช้บริการของอ e ีต้าซึ่งเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจโดยแท้จริงเลยนะคะ ของไอทนายหารนนะั่ะเออก็พลาดไปแต่ว่าสำหรับเคสของแฟรงค์นะคะคือพวกเขา3ามคนเนี่ยทำงานกันหามลุ่งหามคำเลยค่ะจนกระทั่งคดีของแอปเปิลเนี่ยนะคะนางเอกก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ยหย่อนยานไปหรือเปล่าต้องช่วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคดีที่มีมูลค่าไม่สูงแต่ว่าชาวบ้านเขารออยู่แล้วก็แอปเปิลมันก็ออกแล้วจะให้เสียไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนแรกก็เกือบ เกือบที่จะขัดใจกันเลยค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะในวันที่พวกเขาไปเสนองานที่บริษัทของคุณแฟรงก์อ่ะก็เป็นโอทางอีเต้าก็พาพวกอธิบดีไปด้วยนะคะพวกอ่เขาเรียกว่าอะไรอธิบดีในกรมตุลาการไปด้วยนะคะก็ไปเหมือนกับว่าเป็นเป็นหน้มาม้าคอยชื่นชมว่าโอ้บริษัทอีเต้าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พอในงานที่มีการพรีเซนต์งานในนั้นเนี่ยไอทนายหารทึ่งเป็นผู้อำนวยการของสํานักงานทนายความอ เต้าก็มีการข่มบริษัทของกวนเทาด้วยโดยการพูดพูดบอกกระทางคุณแฟงว่าเนี่ย กวนเทาเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าของเขาแล้วเพิ่งที่จะแยกออกไปทําตังหากอะไรแบบนี้แล้วก็ถนัดในคดีโน้นโน้นโน้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีดูแลเศรษฐกิจเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ค่ะคุณแฟงก็เลยบอกว่าเออเขาก็ไม่มีเวลามากนักเขาก็เลยไม่ขอฟังการพรีเซนต์ของกวนเทานะคะกวนเทาก็รู้สึกผิดหวังมากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะออกมาเขาก็บอกว่าเขาก็ยกเอาแฟ้มต่างๆขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่เป็นเอกสารที่เขาได้ทํา การศึกษาแล้วก็เตรียมนำมาเสนอให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะอันเฟยนัก็คือบริษัทอันเฟยซึ่งคุณแฟรงค์เป็นเจ้าของเนี่ยแหละเขาก็ยกให้หมดเลยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอากลับไปทําอะไรนะคะหลังจากนั้นพอพวกเขาลงมารถก็สตาร์ทไม่ติดเสียอีกแล้วก็ตอนนี้นะคะมีชาวบ้านจากสวนแอปเปิลหมู่บ้านแอปเปิลนั่น,นมาเต็มเลยค่ะมารออยู่ที่ออฟฟิศแล้วเพราะว่าชิงฝูโทรมานะคะทุกคนก็เลยเอากลับมาเอาใจกลับมาใส่กับ เคสเล็กๆที่เป็นคดีแอปเปิลนะคะแต่ว่าชาวบ้านมาตอนนี้เขาเขาร้อนใจมากชาวบ้านอยากจะรู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสําหรับคดี3คนนี้ค่ะก็ต้องวิ่งนะคะวิ่งด้วยสูตรสวยหรูที่เพิ่งซื้อมาใหม่เพราะจะมาพรีเซนต์งานกับบริษัทอันเฟยค่ะวิ่งกลับไปที่ออฟฟิศนะคะซึ่งออฟฟิศของเขานั้นล่วไปทุกล่วไปทุกลูขุมขนของของไอเพดานเลยนะคะแล้วก็คนที่มาช่วยพวกเขาในการคุมคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากชิงฝู แล้วก็คือหมู่บ้านชาวหมู่บ้านจากชนบทที่มาติดตามเรื่องของคดีแอปเปิลของพวกเขานั่นแหละค่ะก็เป็นความซาบซึ้งใจนะคะที่เราทนายทั้ง3คนนี้เห็นถึงความจริงใจแล้วก็ความช่วยเหลือของชาวบ้านซึ่งพวกเขาเองก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่พอเขามาเขาก็ไม่ได้มาโวยวายอะไรแถมยังมาช่วยออฟฟิศที่กําลังจะถูกน้ําท่วมอีกนะคะเพราะว่าโอ้โหเพดานรั่วสุดๆเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะต่อมานี้ก็คือผ่านไปช่วงระยะหนึ่งพวกเขาจะต้องไปขึ้นศาลเออศาลประชาชนเขาดีนะคะคือถ้าลูกความเยอะลูกความมีปัญหา ก็คือทางทางการของของรัฐกลางเนี่ยก็จะส่งคนออกมาตั้งศาลที่ในหมู่บ้านนั้นเลยค่ะก็เราก็จะเห็นศาลเปิดนะคะในหมู่บ้านแล้วก็รับคำร้องเรียนอะไรแบบนี้โดยมีทนายของทางตัวแทนที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็คือทางด้านของพระเอกกวนเทานะคะคำว่าพระเอกของเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องคู่กับนางเอกนะคะเพราะว่ากวนเทากับชิงฝูเขาไม่ได้คู่กันคะ่ะเรื่องนี้นะคะแต่ว่ากวนเทาก็เป็นพระเอกในสายที่เป็นสายนิติศาสตร์ที่ มีความต้องการจะช่วยเหลือประชาชนนะคะชาวบ้านจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการเพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องจริงๆนะคะเป็นตัวแทนของจุดนี้เขาก็ดําเนินการนะคะทุกอย่างแล้วก็ไอบริษัทที่มีปัญหาเป็นคู่ฟ้องร้องคู่กรณีกันก็มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผลสรุปนะคะคือตอนแรกชิงฝูโทรไปบอกแล้วล่ะว่ามีแขกมาที่ออฟฟิศเขาชื่อว่าคุณแฟรงค์นะคะแต่ว่า โทรไปโทรไม่ติดเพราะว่าตอนนั้นคือกำลังมีสารประชาชนกันอยู่เขาก็กำลังไต่สวนกันอยู่นะคะซึ่งชิงฝูเองเนี่ยก็ ก็คือรู้ว่าทางโน้นกําลังยุ่งอยู่นางก็เลยไม่ได้บอกว่ามีเรื่องอะไรเพราะก็กลัวว่ากวนเทาจะไม่ไม่มีแก่ใจช่วยเหลือชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องแอปเปิลนะคะเธอก็เล <kle ambling. S 1> ยมามายื้อค่ะมายื้อทางคุณแฟรงก์กับผู้ติดตามคุณแฟรงก์ที่เป็นล่ามไว้ให้นะคะก็คุยกันไปเรื่อยๆมีการชงชาให้กินแล้วก็ตอนแรกคุณแฟรงก์ก็มองตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะว่าเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรนะคะชิงฝูก็เล่าให้ฟังว่าเธอเข้ามาในตำ ตำแหน่งที่เป็นเบดเตะเล็ดแล้วก็เป็นแม่บ้านทําอะไรอย่างนี้ทั่วไปแต่ว่าเธอก็มีความใฝ่ฝันว่าเธอจะเป็นรีเซพชันให้ได้เป็นเป็นพนักงานต้อนรับให้ได้ซึ่งตอนแรกคุณแฟงก็มีความมองแบบว่าเอ๊แบบแบบแบบมันไม่มีไงที่ประเทศเขามันก็ต้องเป็นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับรีเซพชันที่เป็นพนักงานต้อนรับจะมาถือไม้กวาดพื้นไม้ถูพื้นกระป๋องน้ำไปทั่วออฟฟิศแบบนี้ได้อย่างไรนะคะ แต่พอคุยไปคุยมาค่ะมันเข้าเรื่องราวของของการที่ชิงฝูเล่าให้ฟังว่าที่เธอมาทําได้ทั้งทั้ง,ท,งที่เธอก็การศึกษาน้อยแบบนี้เพราะว่าเป็นการให้โอกาสของเหล่าทนายความที่นี่แล้วก็คุณกวนเท่านะคะเขาเป็นคนดีมากๆคือเขาเขาไม่ได้อยค่าคนเอาง่ายๆค่ะแล้วก็เธอก็เชื่อว่าเธอจะทําได้นะคะแล้วเธอก็เล่าถึงเรื่องราวของความเชื่อของคนจีนว่าเชื่อในเรื่องของโชคชะตาไหมอย่างวันนี้นะคะจากที่ไม่เคยคืออยู่ไกลกันมาก อย่างไรก็ตามคุณคุณแฟงก็ได้มีโอกาสมาพบกับชิงฝูชิงฝูก็ได้มีโอกาสพบกับคุณแฟงนะคะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมา<笑><笑>ก็คือลือยื้อไว้จนกระทั่งทางทางโน้นนะคะเสร็จ เสร็จเรื่องราวของสารประชาชนที่ไต่สวนแล้วนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ชนะด้วยนะคะชาวสวนแอปเปิลค่ะหลังจากนั้นพอชิงอพอกวนเทาได้รับข่าวจากชิงฝูนะคะว่าคุณแฟงมาเนี่ยโอ้ยทุกคนก็รีบขับรถไปนะคะขับรถกลับไปนะคะซึ่งตอนแรกในรถเนี่ยทนายสองคนนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยทําไงดีล่ะชิงฝูจะลังเขาไว้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่ง ทางนี้นะคะก็มีการคุยกันว่าเดี๋ยวลราถ้าได้กันเนี่ยถ้าได้ ถ้าได้หรือไม่ได้จะต้องทําอย่างไรอะไรอย่างนี้เพราะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องสรรเสริญน,นะต้องยกความดีความชอบให้กับชิงฝูแต่ง่างรก็ตามเขาก็รีบขับรถกลับไปแล้วก็พอกลับไปแล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกหมดหวังเพราะว่าคุณแฟงไม่อยู่แล้วเขากลับไปแล้วนั่นเองค่ะทุกคนก็รู้สึกแบบถอนหายใจนะคะผิดหวังมากๆเลยแต่ง่างรก็ตามชิงฝูก็บอกว่าคุณแฟงได้ให้นําบัตรไว้แล้วก็ให้ติดต่อเขากลับไปนะคะทนายความ3ามคนนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณชิงฝูมากๆ ดังนั้นนะคะชิงฝูตั้งแต่นั้นมาก็ก็เลยแบบได้กลายเป็นพนักงานต้อนรับนะคะ,ให,นนะ,คะให้เป็นแล้วค่ะให้เป็นแล้วแล้วเธอก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้โดยการนําเอาหนังสือกฎหมายประชาชนมาเริ่มอ่านก่อนนะคะแล้วก็อันไหนไม่เข้าใจก็ถามกวนเทาไปเรื่อยๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็วันที่ไปเซ็นสัญญาเนี่ยหลังจากที่ได้สัญญามาแล้วนะคะกับบริษัทอนะันเฟยนี่ยกวนเทากับเพื่อนๆนะคะก็คุยกันว่านี่มันจะต้องมีค่าคอมมิชชั่นให้ชิงฝูนะพอนี้ได้มา3ล้านเดี๋ยวพวกนี้พวกเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนที่อยู่ของบริษัทด้วยเพราะว่าคุณแฟรงค์เขาบอกว่ามันมีผลกระทบกับาภาพลักษณ์ของบริษัทเขาเพราะฉะนั้นสำนักงานทนายความนะคะสำนักงานกฎหมายที่ดูแลบริษัทอันเฟยก็ต้องไปหาที่อยู่ที่มันดีๆทันสมัยหน่อยนะคะเขาก็เลยคุยกันว่างั้นให้ค่าคอมมิชชั่นชิงฝูอย่างไรดีอันนี้มันมูลค่า3ล้านค่ะก็ทาง2 สองเพื่อนนั้นนะคะที่เป็นทนายบอกว่าเอ้ยเอาไปสองหมื่นลวกันแต่ว่านะคะแต่ว่ากวนเทาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะเพราะว่าพวกเราก็ต้องตรงไปตรงมาปกติแล้วคอมมิชชั่นนะคะในการหางานก็อยู่ที่สซก็ให้ชิงฝูนั่นแหละให้ไปเลย ก็เป็นอันว่าได้90,000มื่นนะคะก็ชิงฝูตอนแรกเนี่ยเธอเธอรู้เธอก็ดีใจกับทุกคนด้วยที่ทุกคนได้ได้แล้วเนาะมูลค่า3ล้านแล้วก็มีการมาขอว่านี่ฉันอยากจะเอาลูกมาอยู่ด้วยต้องเก็บเงินนะฉันก็อยากได้เงินกวนเทากับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็เลยหันมามองชิงฝูแล้วถามว่าเธออยากได้เท่าไหร่ชิงฝูก็ทำมือ2นะคะสนิ้วแล้วก็บอกว่า2,000ทุกคนก็ตกตะลึงเลย2 0 0พเหรอชิงฝูก็กวนเทาก็รีบไปปิดประตู นะคะคแล้วก็พูดกับชิงฝูว่าเธอเนี่ยค่าคอมมิชชั่นน่ะสนต์นะเก้าหนะคะก็คือชิงฝูก็ดีใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> ก็ดีใจกับเธอด้วยนะคะที่มาเจอแบบแบบเจ้านายดีๆแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะพอเธอกลับไปบอกชิงหลายนะคะชิงหลายก็รู้สึกว่าไม่มีทางใครจะมาให้เงิน90,000มื่แบบนี้มันง่ายไปไหมเงินได้มาง่ายจังทําไมกวนเถาต้องให้เธอคือมีความมีความแบบ มีความไม่ไว้ใจภรรยาขึ้นมาแล้วนะคะแต่งรายก็ตามเขาก็เขาก็เอาเงินนะคะเพราะว่าชิงฝูบอกว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวจะเอาเงินไปคืนเขานะคะสามีนะคะหวังชิงหลายก็เลยบอกว่าไม่สิงไม่สีเราก็ต้องเก็บไว้อ แล้วหลังจากนั้นนะคะงานในออฟฟิศใหม่ก็เริ่มขึ้นก็มาอยู่ในตึกที่ทันสมัยและชิงฝูก็มีการพัฒนาตัวเองมากๆเลยนะคะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแล้วก็จนกระทั่งถึงขั้นมีการขับรถนะคะสอนขับรถซึ่งก็เป็นกวนเทาสอนขับรถแล้วก็เรื่องนี้ก็ทําให้อวังชิงหลายเก็บไว้ในใจคือเกิดความแบบ เข้าใจผิดแล้วก็แม่ก็สอนมาอีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมียน่ะจะต้องไปมีคนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ระแวงก็สร้างความไม่เป็นสุขให้กับตัวเองแล้วก็หลังสีความไม่มีความสุขมันก็แผ่ออกมาถึงคนข้างๆด้วยนะคะแต่ว่าชิงฝูก็คือพยายามที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อง,งานเธอก็พัฒนาแล้วก็เรียนรู้นะคะคอมพิวเตอร์จนกระทั่งเธอก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือพาร์ทของชิงฝูซึ่งเธอก็จเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ แต่เธอก็รักลูกของเธอมากเสี่ยวโต๊ะจือแล้วก็รักสามีของเธอมากเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันค่ะมาที่ฝั่งของสามีบ้างนะคะหวังชิงหลายอันนี้จะเป็นตัวอย่างของชาวบ้านที่ไม่สามารถจะปรับ ตัวอะไรได้เลยนะคะเป็นคนที่กลางแล้วก็คือพอมาอยู่ในเมืองแล้วนิสัยกลายเป็นนิสัยไม่ดีกลายเป็นสิ่งไออีกด้านหนึ่งที่มันไม่ดีมันออกมาคือเราจะรู้เลยว่าคนแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็เป็นเป็นลักษณะของอาตามหวานมาแล้วกันว่าเขาเป็นลักษณะอย่างไรนะคะงานแรกเลยก็คือเขาบิดมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะทีนี้พอเขาไปรอคนที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรขนส่งเขาไปรอคนที่ขนส่งเนี่ยไอ้พวกขาประจําอยู่แล้วนะคะก็มีความหมันไส้ว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นใครมาจากไหนทําไมรับลูกค้าเนี่ยให้ราคาถูกกว่าพวกเราก็พวกเราก็ไม่มีลูกค้าเลยนะคะพวกนี้มันก็เลยพวกอิทธิพลพวกนี้มันก็เลยไปทําแบบว่าหลอกล่อพูดคุยกับหวังชิงหลายแล้วก็ด้วยความซื่อบื้อของชิงหลายะคะ่ะไอ้พวกนั้นมันก็สามารถดึงกุญแจรถไปได้พอดึงกุญแจรถไปได้ปุ๊บ เทศกิจมานะคะเทศกิจขับรถมาจับพวกคนที่ทํางานแบบแบบเนี้ยมารับส่งผู้คนที่สถานีขนส่งแบบผิดกฎหมายก็อีกแล้วค่ะชิงฝูก็โดนโทรศัพท์ตามไปนะคะไปที่สถานีตํารวจเพื่อที่จะไป <c oughs> เขาเรียกว่าไปประกันตัวไปเอาตัวของสามีออกมานะคะซึ่งตํารวจของเขานะคะเขาก็ทําตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างเลยก็คือเอาคน,นปล่อยได้แต่ว่ารถก็คือต้องยึดเอาไว้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่นํามาทําแบบไม่ถูกต้อง ต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วนะคะชิงไหลก็บนอยู่นั่นแหละว,ว่าโอ๊วตายแล้วราคาตั้งหลายพันไปซะแล้วนะคะเรากรบ็บนบนบนแล้วก็แล้วก็หันไปที่น้องชายชิงจือบอกว่านี่ว่าที่พ่อ,พอตาแกนะ่ะเป็นคนที่มีตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องฝากฉันนะ้นเข้าทำงานต,ตอนแรกนะคะชิงจือก็มีความแบบว่า เออแบบไม่สะดวกก็พยายามจะบอกแต่หวังชิงหลายก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็รู้ว่าเขาไม่เข้าใจเพราะอย่างไรก็ตามจะแต่งงานก,นกันก็คือคนในครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ชิงจื่อก็อธิบายไปแล้วว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของหย่าหน,นีก็เป็นคนมาจากชนบทแล้วนะโอ้าตาเยอะนะยาติโกโหติกายเยอะไปหมดมาให้เขาฝากงานเนี่ยซึ่งเขาเองเนี่ยก็ยังยังไม่ฝากให้เลยก็ <c oughs> <c oughs> แล้วกับพี่เนี่ยจะยัางไงาเดี๋ยวผมหาให้แต่ทีนี้ด้วยความที่เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพื่อนๆพืนเพื่อนเของชิงจือก็เพิ่งจะเรียนจบปอโทกันทั้งหมดเขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตอะไรที่จะมาฝากงานได้นะคะแต่สำหรับหวังชิงหลายแล้วเขาไม่เข้าใจแล้วค่ะเขามีความรู้สึกว่านี่ฉันน่ะเลี้ยงแกมาจนโตฉันส่งแกเรียนแกนแค่นี้หางานให้ฉันต้องหางานให้ฉันนะคะจนเมียนะคะจนชิงฝูต้องบอกว่าเออเนี่ย คุณเธออะก็ช่วยตัวเองด้วยซี่ออกไปหางานไปดูตามป้ายแต่พอออกไปแล้วนะคะก็ไม่มีงานอะไรที่เขาพึงพอใจที่จะทําเลยเอาง่ายๆเขาก็มาคาดคั้นค่ะกับน้องชายชิงจือนะคะว่าต้องไปเอางานให้ฉันไปเอางานให้ใช้ฉันแต่ทีนี้เขาก็รอไม่ไหวชิงหลายรอไม่ไหวเขาก็เอาเงินที่แม่เขาให้เอามาที่เย็บใส่ไอ,ไอกระเป๋าของกางเกงในของเขาอะนะคะเอาไปซื้อของขวัญค่ะแล้วก็ไปหา ว่าที่พ่อตาของน้องชายเขานะคะไปหาพ่อของย่านหนีที่ทำงานเลยนะคะไปก็แบบไปเรียก ไปเรียกตัวเองว่าเขา่เป็นลุงนะคะก็บอกว่าลุงสีลุงสีแต่คนก็ถามว่าสีไหนนะคะชิงหลายก็เลยโทรไปหาน้องชายว่าตกลงเราชื่อสีไหนอยู่อยู่ส่วนไหนอยู่งานส่วนไหนอะไรแบบนี้น้องชายก็ตกใจมากเลยนะคะแต่อะไรก็ตามคะ่ะวันนั้นก็คือชิงหลายก็ได้พบกับพ่อของย่าหนีนะคะแล้วพ่อของย่าหนีก็คือมองนิ่งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะคือลักษณะคือแบบเออ โอ้โหเพื่อนๆค่ะต้องดูนะคะฉากนี้คือเป็นต้องมีมารยาทนาอแล้วก็ไปหาในที่ทํางานแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นลุงทงั้งที่แสดงตัวว่าเป็นหลานของของลุงแล้วลุงไม่รู้จักเขาเลยเอาง่ายๆค่ะลุงคือพ่อของยา่าหนีซึ่งจะเป็นว่าที่นะคะว่าที่ พ่อตาของน้องชายของตนเองอะไรแบบนี้นะคะพอกลับมาแล้วนะคะเขาก็เลยคือโดนตัดสัมพันธ์พ่อของญาติหนีนี่คือเขารู้ไงเขาโดนมาเยอะแล้วนะคะญาติโกโหติกาเขาก็เยอะเขาก็เลยรู้วิธีการตัดสัมพันธ์ซึ่งก็ทําให้หวังชิงหลายเสียหน้าสุดๆเลยนะคะแล้วก็ของขวัญเขาก็คือพ่อของญาติหนีก็ไม่รับค่ะเพราะว่าเป็นข้าราชการจะมารับของขวัญได้อย่างไรคะแล้วก็เขาก็รู้กฎด,ดีนะคะที่ประเทศจีนคือเขาก็บอกแล้วว่าคือรับไม่ได้เด็ด ขาดเลยของขวัญหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งชิงหลายก็ไม่เข้าใจอีกเพราะว่าที่หมู่บ้านเขาก็เอาไปให้กันอย่างนี้เขาก็รับกันหมดนะคะโอ้ยพัฒนาช้าคะ่ะชิงหลายปวดหัวนะคะจากนั้นคนดูปวดหัวคะ่ะจากนั้นคะ่ะชิงหลายนะคะพอกลับไปแล้วก็โอ้โหไปบ่นน้องชายใหญ่เลยว่าโอ้โหพ่อนี่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยไหนไหนายบอกว่าบอก บอกพ่อย่าหนีแล้วไงว่าให้ช่วยฉันหางานแต่นี่พ่อเขายังไม่รู้จักฉันซะด,ด้วยซ้ําไปอะไรแบบนี้ก็บ่นบนไปนะคะชิงจือก็พยายามบอกว่าพี่อย่าไปยุ่งได้ไหมอย่าไปยุ่งกับพ่อของคุณพ่อของย่าหนีนะคะแต่อะไรก็ตามหลังจากนั้นคุณพ่อของย่าหนีนะคะก็โทรมาตามชิงจือให้ไปพบค่ะแล้วก็ไปพบเขาก็เห็นคือด้วยความที่วาที่พ่อตาก็เห็นว่าเออว่าที่ลูกเขยคนนี้เป็นคนมีอนาคตแล้วก็เป็นคนดีดีแล้วก็เป็นคนมีความกระตันอยู่นะคะก็ะทางพ่อของย่าหนีก็เลยบอกว่าอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะช่วยพูดกับหัวหน้ายามให้ก็จะให้ให้หวังชิงหลายไปเป็นหัวหน้ายามนะคะเพราะฉะนั้นงานต่อมาของหวังชิงหลายนะคะก็คือการที่เขาไปเป็นยามนั่นเองค่ะแต่พอไปเป็นยามแล้วสิ่งที่เขากระทำคือเขาก็แบบกางอะว่าเขาเป็น เป็นหลานเออไปเรียกไปเรียกว่าที่พ่อตาของน้องชายตัวเองว่าลุงลุงลุงทุกคําเลยนะคะแต่ว่าคนที่เขาพยายามจะเรียกโชว์คนอื่นยามคนอื่นๆว่าลุงลุลุลเนี่ยก็คือไม่สนใจเขาเลยค่ะก็นั่งรถก็ผ่านเข้าไปโดยที่ไม่เหลียวมามองไม่แม้แต่จะเหลือบตามองเลยนะคะคือเหมือนกับเขาเป็นคนอื่นซึ่งเขาก็ไม่พอใจหวังชิงหลายก็เก็บไว้ในใจแล้วก็ ก็คือเหมือนโดนดูถูกอะไรแบบนี้แล้วต่อมาเพื่อนร่วมง,งานก็ฝากฝังน้องชายด้วยบอกว่าให้ช่วยฝากงานให้กับคุณลุงของพี่หน่อยซีให้คุณลุงช่วยฝากงานให้หน่อยหวังชิงหลายด้วยความหน้าใหญ่ก็รับปากนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะได้รับการเอาอกเอาใจจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างมากเลยค่ะเออมีความก่างเราดูแล้วเราก็ใช้คำว่าอะไรดีสังเวชดีไหมคะคนแบบนี้เนาะคือเขาน่าจะเจียมตนนิดนึงแล้วก็ตั้งใจทำงานแต่เขาเป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำงาน เลยนะคะแล้วในที่สุดค่ะด้วยความที่เป็นคนเป็นคนที่แค้นไงแค้นว่าเออเสียศักดิ์ศรีลุงลุงคนนี้ว่าที่พ่อตาของน้องชายไม่สนใจเขาเลยเห็นเขาไม่มีไม่มีตัวตนเขาก็เลยแบบแกล้งเอาง่ายๆไม่เปิดประตูนะคะไม่เปิดประตูอัตโนมัติให้กับรถจากทางาชุมชนที่จะมาที่จะมารับท่าน นี่แหละท่านฉีเนี่ยไปตัดริบบิ้นนะคะที่งานงานหนึ่งดังนั้นก็เลยโอ้โหสร้างความโกรธมากๆเลยนะคะให้กับพ่อของย่าหนีพ่อของย่าหนีก็เลยเรียกชิงจื่อมาอีกแล้วบอกว่าเขาก็ไม่ไหวแล้วนะก็ไปบอกให้หวังชิงไหลนะเขียนใบาลาออกเองซะโอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคะหวางชิงไหลก็ถึงกับกับโมโหตอนแรกโมโหมากๆแล้วก็ถึงขั้นร้องไห้เลยะคะ่ะโอ้โหตายละเป็นผู้ชายร้องไห้นะคะ ประมาณว่าทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดกับเขาด้วยนะคะซึ่งเขาเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาผิดอะไรนะคะแต่คนดูคนดูทุกคนเข้าใจว่าเขา่ผิดอะไรนะคะท่าทางของเขาแล้วก็แล้วก็นิสัยของเขานั่นแหละความไม่ตั้งใจทำงานนะคะก็ทำให้เขาต้องพลาดจากงานไปค่ะแล้วหลังจากนั้นชิงฝูนะคะก็ตัดสินใจที่จะย้ายบ้านในตอนที่พ่อแม่นะคะทั้งตระกูลเลยทั้งตระกูลหวังอะ่ะมาในเมืองนี่แหละคะ่ะแล้วก็โอ้ยแม่กับพ่อก็เอาไก่เป็น เป็นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามาฆ่าที่บ้านของเนี่ย ที่บ้านใหม่ของชิงจือนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดของชิงจือพอดีทุกคนมาฉลองกันนะคะซึ่งย่านหนีตอนแรกเธอพยายามจะทำเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกแฟนว่าจะกลับมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่ว่าเซอร์ไพรส์จริงเข้ามาก็เจอว่าที่แม่สามีนะคะโอ้มีกงมีไก่เธอก็รู้สึกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะบ้านเธอก็รักความสะอาดถูกไหมคะแต่ทีนี้พอแม่นะคะแม่ก็เห็นแหละว่าลูกว่าที่ลูกสะใภ้ไม่ไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามเธอก็มาข่มนะคะว่าที่ลูกสะใภ้ อบอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นเงินของตระกูลหวังนะอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะพูดทําไมอะ่นะเนาะรู้งี้นะไม่ไม่เอาไม่ต้องให้เงินมาก็ได้นะคะถ้าถ้าหวานเป็นชิงจืนะก็จะบอกแม่นะแม่ไม่ต้องให้เงินมาหรอกไม่เอา <c oughs> อนาคตเดี๋ยวสร้างเองนะคะมีงานทําแล้วก็ค่อยๆสร้างไปอะไรแบบนี้นะคะโอมามาแล้วทวงบุญคุณสุดๆแบบนี้ก็แย่นิดหนึ่งนะคะก็ต้องรู้ด้วยว่าบ้านหลังนี้จุดประสงค์ที่ให้เงินลูกมาซื้อนะ่ะเพื่ออะไรมัน ไม่ใช่เพื่อที่จะให้ให้ตระก,กูลหวังมาอยู่แต่มันเพื่อที่จะเริ่มต้นครอบครัวใหม่ของลูกมันก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะโอ้พวกเราคนดูเราก็ปวดหัวแทนเลยนะคะแต่ว่าในสังคมคนจีนเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นาะอเขาก็รับได้อะเออแต่ แต่ว่าชิงฝูเป็นคนที่มีมีความคิดมีมีสามัญสำนึกมากที่สุดนะคะเอาง่ายๆเธอก็เป็นพี่สะใยที่ดีเธอก็เลยรีบไปหาบ้านใหญ่เลยไปหาบ้านเช่านะคะแล้วก็ไปได้บ้านเช่าที่ราคาตอนแรกก็500บาทซึ่งมันก็เป็นห้องเช่าอยู่บนเหมือนกับดัดฟ้าเนาะที่1เป็นห้องเล็กๆนั่นแหละค่ะแต่ก็มีทั้งครัวแล้วก็มีห้องหนึ่งห้องที่ใช้สําหรับนอนแล้วก็นั่งทานข้าวได้อะไรอย่างนี้นะคะเธอพยายามที่จะต่อให้ได้400แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็น500ค่ะ ใน, Hobby> ในเมืองนะคะต่อยากค่ะในที่สุดก็ย้ายออกมานะคะโดยที่หว uh, anyway> ังชิงหลายก็น่าบึ okay ้งตลอดเวลาเลยนะคะเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าทําไมเขาจะต้องย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ให้ตังมากับน้องชายค่ะโอ้ยพูดกับคนอย่างนี้ไม่ต้องพูดดีกว่านะคะเหนื่อยค่ะก็ดีที่เขาต้องตามเมียนะคะเพราะฉะนั้นชิงฝูบอกว่าออกเขาก็เลยออกมาค่ะ เขาไม่ได้อยากออกนะคะหลังจากนั้นเขาก็ตกงานอีกเพราะตกงานอีกนะคะชิงฝูก็รู้สึกว่าอยังไงดีนะาทีเนี้ยค่ะกวนเทาพอดีเลยนะคะกวนเทาก็บอกว่าตอนเนี้ยชิงฝูมีงานเยอะแล้วก็พัฒนาได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นพนักงานต้อนรับเต็มตัวไปเลยส่วนงานเบนะ็ดเตล็ดน่ะหาคนมาช่วยหาเดี๋ยวหาพนักงานใหม่นะคะนางก็เลยอ้าโอโหเห็นเป็นโอกาสอันดีสามีภรรยาจะได้ทํางานที่เดียวกันนะคะชิงฝูก็เลยบอกว่าเอ้ามาสิ ก็ให้สามีนมาสมัครซึ่งกวนเทาก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าชิงฝูพูดอะไรนะคะทางออฟฟิศของกวนเทาเนี่ยก็เห็นด้วยทุกอย่างเพราะชิงฝูเป็นคนดีมากๆแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็สร้างนะคะเป็นเหมือนกับว่าลัคกี้ เป็นเป็นตัวโชคดีของออฟฟิศด้วยก็เชื่อทุกอย่างก็ให้ชิงหลายนะคะเข้ามาทํางานแหละทีนี้ชิงหลายด้วยความที่เออตอนแรกเขาก็ทำนะก็ทําไปแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าที่ที่เขาอยู่ก็คือห้องเก็บของนะคะที่บริษัทตอนนี้เขาไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเอา๊ะทำไมคือเหมือนกับว่าความเป็นผู้ชายของสังคมจีนแล้วเห็นว่าเมียมี มีเงินเดือนสูงกว่านะคะเมียได้3 3มสาอะไรอย่างนี้แล้วสามีได้ประมาณเท่าไหร่นะสามพไม่ถึง3,000นะคะสำหรับไออาชีพ ที่เป็นพ่อบ้านที่คอยทำความสะอาดอะไรแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะยังไงรู้สึกไม่ค่อยพอใจแหละแต่อะไรก็ตามกวนเทาก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าชิงฝูไปขอบอกว่าให้เปลี่ยนเงินเดือนกันได้ไหมให้ทางสามีได้มากกว่าส่วนเธอรับเงินเดือนที่เป็นแบบพนักงานเบ็ดตเตล็ดก็ได้แต่ว่ากวนเทาก็บอกว่าไม่ได้หรอกทุกที่ก็มีกฎของมันแล้วนี่ก็เป็นตามตำแหน่งคือเงินก็ได้ตามตำแหน่งนั่นเองนะคะชิงฝูก็เลยอ่ะเงินก็ตามนั้นค่ะนี่ชีวิต เป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะมาได้เจ้านายที่ใจดีแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่หวังชิงหลายทําคือเขาไม่ได้ตั้งใจทํางานไงเพราะว่า เขาเห็นว่างานมันไม่เยอะมันไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าชิงฝูคอยช่วยเขาอยู่เบื้องหลังตลอดนั่นเองนะคะคือตอนที่เขาไม่ทันเนี่ยก็ชิงฝูก็ทําทั้งหมดจนกระทั่งเขาได้ไปเอากระถางต้นไม้แล้วก็ดอกไม้มามาวางไว้ในออฟฟิศซึ่งมันก็ทําให้ออฟฟิศดูสวยขึ้นค่ะจากนั้นนะคะกวนเทาก็รู้สึกว่าเออมีต้นไม้มันก็ดีก็เลยอนุญาตให้ทางหวังชิงไหลเอาต้นไม้มาได้นี่หวังชิงไหลก็ปลูกใหญ่เลยค่ะปลูกแล้วก็ด้วยความที่เป็นชาวบ้านอยู่ในชนบทก เอาพวกมูลสัตว์อะไรเนี่ยมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะออฟฟิศมันก็มีกลิ่นแล้วก็พวกมแมลงก็มาแล้วก็มีพนักงานเขาก็เริ่มแพ้มแมลงแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยกลิ่นมันแรงมากเลยนะคะไม่ใช่กลิ่นดอกไม้นะกลิ่นกลิ่นอึที่เป็นที่เป็นปุ๋ยอะค่ะก็พยายามจะบอกชิงหลายว่าอย่าทําเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทั้งเจ้านายเองนะคะพวกกวนทาวแล้วก็ทนายทั้งหลายก็สังเกตว่าคือชิงหลายหายไปตั้งแต่ครึ่งวันแล้วนะคะคือไม่มาอยู่ทํางานแล้วคนที่ทํางานแทนก็คือ เป็นชิงฝูอีกเช่นเดียวกันจากนั้นค่ะทุกคนก็พูดกับ ชิงฝูว่าไม่ได้แล้วนะจะปล่อยให้หวังชิงหลายทําแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วนี่เขาไปไหนมันเพิ่งจะบ่ายโมงบ่ายสองอะไรแบบนี้หายไปแล้วนะคะชิงฝูกลับมาบ้านก็มาพูดกับชิงหลายบอกว่าเออทําอะไรทําอะไรแต่ชิงหลายก็คือมีความสุขกับการปลูกต้นไม้มากเขาบอกว่าเขาไปที่สวนสาธารณะก็ไปเอาต้นไม้มานางเอกก็บอกว่าไม่ได้นะที่นี่ก็มันไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่แบบตําบลว่านเมืองว่านที่จะมาเอาเอาต้นไม้มาได้ทุกที่แต่ แต่ว่าชิงหลายก็เถียงอีกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็ก็แค่เด็ดมาปักชำอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องจนได้นะคะผ่านมาอีกไม่กี่วันก็ววสถานีตำรวจก็โทรมานั่นแหละค่ะบอกว่าหวังชิงหลายถูกจับนะคะ ข้อหาก็คือมีคนแจ้งว่าหวังชิงหลเนี่ยชอบไปเอาไปตัดกิ่งไม้จากสวนสาธารณะน่ะเอามาตัดกิ่งไม้มานะคะหวังชิงหลายก็เถียงว่าเขาเอามาปักชำเองยังไงอ่ะมันก็ตัดแล้วก็ต้นไม่ตายหรอกอะไรอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามตํารวจก็ตีความหมายว่าคือของทุกอย่างนะคะที่อยู่ในสวนสาธารณะเป็นสมบัติของชาติค่ะเขาโดนข้อหาขโมยนะขโมยสมบัติของชาตินั่นเองนะคะซึ่งหวังชิงหลายเองก็ตอนแรกก็พยายามจะเถียงแต่ทางกวนเทา ซึ่งเป็นทนายก็บอกว่าให้เงียบเถอะเพราะมันก็ผิดจริงๆนะคะโอ้โหหวังชิงหลายก็ไม่พอใจมากๆเลยค่ะนี่ความไม่พอใจนะจุดนี้นะคะก็ไม่ได้ทําให้เขาทํางานดีขึ้นเพราะเขาก็ยังไม่ตั้งใจทํางานนั่นเองแล้วก็อย่างเอกสารสําคัญนะคะที่ที่ทนายให้ส่งเนี่ยเขาก็ทําเปื้อนเลอะเทอะแล้วก็ไม่ส่งสักทีก็เลยทําให้แบบงานของของทนายความของสํานักทนายความเนี่ยออมัน มันไปไม่ได้มันเกิดความผิดพลาดนะคะทุกคนก็โกรธมากเลยค่ะแล้วก็เรียกคือกวนเทาก็เรียกชิงฝูเข้าไปนะคะไปคุยแล้วก็บอกว่าเออก็คงต้องให้ออกให้หวังชิงหลายออกนะคะหวังชิงหลายเดินไปแอบฟังค่ะได้ยินนะคะก็เลยไปน้อยใจก็วางไว้เลย วางป้ายที่เป็นป้ายพนักงานเอาไว้นะคะคือเป็นคนที่ไม่มีความอดทนไม่มีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ไม่มีการที่แบบอยากจะเรียนรู้อะไรเลยสำหรับหวังชิงหลายเขากลับไปที่บ้านบ้านนูเลยนะคะบ้านที่ตำบลเมืองว่านไอ้ตำบลมะว่านนั่นแหละไปขุดดินอยู่แก๊กแก๊แกค่ะก็ทำให้หนางเอกนะคะชิงฝูต้องลางาน ลางานจากที่ในเมืองเนี่ยเราก็กลับไปลาประมาณสองวันนะคะไปแล้วก็ไปพูดจาว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเออเห็นแก่ตัวน่ะหวังชิงหลายนะคะคือเขาก็บอกว่าเออเขาอยู่ไม่ได้หรอกในเมืองนะคะเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคือก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเขาได้ไปลองทํางานที่เป็นการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างานก่อสร้างเนี่ยมันก็ทําให้เขาทั้งเจ็บตัวแล้วก็ทั้งเหนื่อยเลยะค่ะทุกอย่างมันก็ไม่ไหวแล้วนะคะเขาก็ ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะแล้วเขาก็ยังมีการพูดกับนางเอกอีกนะคะว่าเออเขายินดีที่จะหย่าโอ้ชิงฝูเราก็เศร้าไปเลยนะคะคือจริงๆแล้วเป็นการพูดเรื่องการหย่ามาถึงครั้งที่สองแล้วแหละเพราะครั้งแรกก็คือตอนที่ ตอนที่หวังชิงหลายรู้สึกว่าเขาทําอะไรก็ไม่ดีนะคะแล้วก็แถมภรรยาดีกว่าทุกอย่างแล้วก็ได้อาชีพที่ดีแล้วก็มีเงินก็ขึ้นนะคะก็ก็เขาก็บอกเขาอย่าดีกว่าก็ตอนแรกนางเอกก็กดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่คุยกันพักหนึงแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ดีกันแล้วก็มาทํางานที่ที่สำนักงานทนายความของกวนเทาแล้วนะคะก็มีครั้งนี้แหลคะค่ะที่มาขออยาอีกนะคะนางเอกนะคะก็เลยไปคิดค่ะแล้วก็ ตอนกลางคืนคือเช้าวันถัดมาด้วยความที่หวังชิงหลายก็คิดว่านางเอกนะคะชิงฝูก็คงจะอยากกับเขาจริงๆเขาก็เริ่มเก็บเสื้อผ้าให้กับนางเอกนะคะเอาใส่ใส่กระเป๋าให้นะคะพอนางเอกขึ้นมาเนี่ยเธอก็บอกว่าเออทําไมล่ะ เก็บเสื้อผ้าทาไมเพราะเธอก็ไปแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวช่วงวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เธอก็กลับมาแล้วก็เอาแขวนไว้นะคะหวังชิงไหลก็ดีใจมากเลยที่ชิงฝูเลือกที่จะไม่ไม่อยากกับเขานะคะก็เป็นผู้ชายที่รักเมียแหละแต่ว่าก็ปากเนาะเออปากก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วทีนี้ค่ะนางเอกก็ไปบอกกับทางกวนเทาว่าเธอตัดสินใจที่จะลาออกจากงานนะคะแต่ก็จะทํางานจนกว่าที่ทางกวนเทาวจะได้พนักงานต้อนรับคนใหม่แล้วก็พนักงานเบ็ดเตล็ด ด้วยนะคะเธอก็จะช่วยจนกว่าเขาจะได้คนใหม่นั่นเองส่วนทางด้านของกวนเทานะคะพวกเขาเสียใจมากเหล่าทนายแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานต่างๆเพราะว่าชิงฝูเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็เป็นคนใส่ใจในงานนะคะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนสูญเสีย สูญเสียคนที่มีศัก,กยภาพมากอีกคนหนึ่งของสำนักง,งานทนายความไปเลยค่ะโดยเฉพาะกวนเท่านะคะเขามีความรู้สึกซาบซึ้งใจกับ ชิงฝูที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกันกันกบเขาตั้งแต่ที่สำนักง,งานทนายความนะคะอย่างเพดานน้ำลัว่วน้ำฝนนี่โอ้โหหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะภาพทุกอย่างในวันเก่าๆที่เป็นเรื่องราวนะคะของการต่อสู้ด้วยกันมาก็มาปรากฏขึ้นในวันที่พวกเขาล่ำลาชิงฝูนะคะซึ่งฉากนี้ก็ทาให้น้าตาคลอเหมือนกันเนาะคือ ทางกวนเทาเขาก็นําเอาเหล่าทนายนะคะทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามายืนแล้วก็มาขอบคุณชิงฝูรวมทั้งคุณแฟรงค์นะคะจากบริษัทอันเฟยก็มาด้วยนะคะถือว่าเป็นโชคชะตาซึ่งทุกคนก็มาส่งชิงฝูอย่างมีความสุขแล้วก็ชิงฝูก็เริ่มกิจการนะคะก็คือเธอต้องการจะทําโรงแรมนั่นเองเพราะเธอไปได้ไอเดียตอนที่เธอเนี่ยกลับไปตามไปตามสามีหวังชิงหลายตอนนั้นน่ะนะคะว่าเออ เธอไปเดินในตอนเชา้าเธอไปเห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยคือมาแล้วไม่สามารถจะมาพักที่นี่ได้เธอเธอตอนที่กลับในเมืองเธอก็ได้ยินในบนรถเมล์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีที่พักดีๆอาหารการกินก็ไม่สะดวกร้านค้าก็ไม่มีเธอก็เลยได้ไอเดียว,ว่าเธอจะทําโรงแรมนั่นเองค่ะแล้ววิธีการทํานะคะเธอก็ไปหปรึกษากวนเทากวนเทาก็ช่วยทุกอย่างเลยนะเอาง่ายๆแล้วก็ ทางนางเอกนะคะชิงฝูเลือกวิธีที่จะระดมทุนค่ะซึ่งเธอก็ระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีเนาะแล้วก็เป็นการที่แบบว่าให้คนอื่นมาร่วมลงทุนด้วยแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจความซื่อสัตย์เนาะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของสัญญาที่ดีนะคะจากนั้นเธอก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าการจะทําโรงแรมในที่ที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะต้องทำอย่างไรนะคะเธอก็กลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปบอกกับท่านผู้อาวุโสว่านว่าเธอจะทำโปรเจก์นี้โปรเจก์นี้นะท่านผู้อาวุโสว่านนะคะเป็นคนที่ ที่เห็นถึงความพยายามแล้วก็หัวก้าวหน้าของชิงฝูท่านก็พยายามช่วยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ชิงฝูเองก็ได้ชื่นชมท่านเลขาธิการว่านด้วยบอกว่าเธอได้เลือกความสุขแล้วคืความสุขของเธอคือการได้กลับมาที่ที่หมู่บ้านนี้นะคะมาเป็นสพายของหมู่บ้านนี้แล้วก็จะไม่ทําให้เรื่องของเงินเรื่องของงานเนี่ยมาทําให้ครอบครัวของเธอต้องสูญเสียไปก็คือไม่ยอมสูญเสียครอบครัวยอมกลับที่จะมาอยู่ชนบทอยู่บ้านนอก ทั้งๆที่เธอก็มีการงานที่มั่นคงในเมืองอะไรแบบนี้นะคะคือสื่อความหมายออกมาแบบนี้ค่ะ ซึ่งทางเลขาธิการว่านนะคะผู้อาวุโสเนี่ยก็ชื่นชมในตัวของชิงฝูมากๆแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มาบอกเขาได้เลยนะคะชิงฝูก็เลยได้ที่ที่มันใกล้กับน้ําพุน้ําพุร้อนนั่นแหละคะ่ะมาเป็นที่ตั้งโรงแรมนะคะได้รับอนุญาตจากทางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างก็คือเร็วมากเลยนะคะในละครเพราะว่าก็ไม่ต้องการให้คนดูมีความรู้สึกเบื่อใช่ไหมคะในช่วงระดมทุนเนาะก็คนที่ลงทุนคนละหมื่นคนละหมื่นนั่นก็คือเหล่าทนายส คนนั้นแหละนะคะคนแรกจากนั้นก็รอค่ะรอเป็นวัน2วันเลยนะคะกว่าที่จะมีานายทุนเข้ามาร่วมด้วยอีกจนในที่สุดก็ได้2ล้านหยวนแล้วก็เริ่มโปรเจกต์ขึ้นมานะคะนางเอกก็ไปตัดลิบบิ้นชุบเลยนะคะแล้วก็คนที่มาช่วยงานนอกจากพนักงาน1คนแล้วแล้วก็ชิงฝูเป็นแม่ครัวเองด้วยนะคะในช่วงแรกจากนั้นก็มีน้องสาวของหวังชิงหลายก็มาช่วยดูด้วยในตอนที่เธอต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเป็นนักตรวจสอบบัญชีอะไรแบบ ะะเพื่อให้ได้ประกาศน,นียบัตรค่ะซึ่งบทของน้องสาวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องดูนะคะเพราะว่านักแสดงที่มาเป็นน้องสาวนี้ก็มีผลงานมาเยอะเหมือนกันนะคะก็คงไม่ได้มาแค่เป็นน้องสาวที่วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรนะคะสําหรับบทของ,น,องน้องสาวของหวังชิงหลานะตอนนี้ต้องดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรพัฒนาไหมนะคะทีนี้ค่ะหวังชิงหลนะคะก็ ก็กลายมาเป็นคนที่ต้องมาส่งพวกผักส่งไข่ให้กับภรรยานะคะที่โรงแรมชิงฝูนี่แหละเพื่อที่จะเอามาทำเลี้ยงแขกนะคะแล้วตอนนี้เธอก็มีลูกค้าประจำที่เป็นที่เป็นผู้ร่วมทุนกับเธอด้วยก็คือนักเขียนอูนักเขียนอูนะคะก็มาพักที่นี่คือชอบบรรยากาศที่นี่แล้วก็มาให้คำแนะนำชิงฝูมากมายเลยนะคะแล้วก็ชิงฝูก็ให้เทสรสชาติอาหารอะไรแบบนี้ซึ่งก็ก็ดีมากๆนะคะณนะจุดนี้ค่ะซึ่งในตอน ตอนที่เปิดตัวแรกๆนะคะก็เหมือนกับกิจการของทุกประเทศนั่นแหละค่ะสิ่งที่ใหม่ๆก็มีคนกระตือรือร้นที่จะมานะคะแล้วจากหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงที่มันดาวดาวดาวคือคือลดลงลูกค้าลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้ชิงฝูกําลังประสบปัญหานี้อยู่ในตอนที่28นั่นเองนะคะก็ นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เป็นหลักๆสําคัญของเรื่องของความสุขของชิงฝูนะคะส่วนที่คนดูนะคะอย่างหวานเองมีความรู้สึกว่าขัดใจเหลือเกินก็คือเธอเลือกนะคะเธอเลือกหวังชิงหลายนั่นเองเธอบอกเธอรักสามีเธอก็จะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนะคะที่ที่หมู่บ้านว่านนี้ก็ออกจากงานที่เธอกํากลังแบบ จเจริญรุ่งเรืองสุดๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดูแล้วมีความเห็นถึงความเห็นแก่ตัวของครอบครัวถึงฝ่ายชายจังเลยอะ่ะครอบครัวของหวังชิงหลายนะคะคือ พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ของสามีก็เตรียมไว้แล้วเตรียมทุกอย่างคําว่าเตรียมทุกอย่างคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าสไปคคนนี้นะเลิกกับแกนะลูกอะ่ะเสี่ยวโต้จืดก็ต้องเอาไว้กับเรานะเพราะว่าเป็นทายาทของตระกูลหวังคือคือเขาเตรียมเฉพาะทุกอย่างเนี่ยเห็นแกผลประโยชน์ของของตระกูลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้คิดถึงสไปเลยเอาจริงค่ะคือเหมือนกับแบบโอไปแต่งเข้าครอบครัวบ้านผู้ชายแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่รอบร้อมด้วยคนของครอบครัว ผู้ชายทั้งนั้นเลยรู้สึกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบจริงๆนะคะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะสำหรับสไปจีนในในลักษณะนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นแต่ แต่หวานเชื่อว่ามีคนเข้าใจใช่ไหมคะหวานเข้าใจค่ะหวานเข้าใจว่ามีคนเข้าใจนะคะแต่สําหรับหวานหวานไม่เข้าใจเยอะอะ่ะเยอะไปนิดหนึ่งนะคะคือคนเรามันก็ต้องอยู่ด้วยความเรียกได้ว่าให้เกียรติแล้วก็มีความเมตตาซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องลูกสาวของบ้านอื่นที่แต่งเข้ามาอยู่ร้อมรอบจากคนของเราที่เป็นคนของบ้านสามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องให้ความเมตตากรุณาเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ มีความปองดองความรักใคร่กันมากกว่าที่จะมาหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะคะมันดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็คงเป็นสังคมแบบนี้จริงๆนะคะส่วนเรื่องราวของ น้องสาวของนางเอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรคือเธอเลือกเงินนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเศรษฐกิจแล้วก็การทําให้ตัวเองดูดีเธอเลือกในจุดนั้นนะคะเลือกเหมือนเด็กรุ่นใหม่ทั่วๆไปที่จบใหม่ๆออกมาแล้วไปทํางานนั่นแหละค่ะคือต้องแบบว่ามีรถขับนะคะต้องดูดีเพราะว่าจะได้ดึงดูดงานดีๆเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่คือไม่มีหลักการในชีวิตว่าต้องยึดอะไรอย่างเช่นอย่างกวนเทาเขาเป็นทนายความที่ยึดความยุติธรรมนะคะ ส่วนส่วนทางนี้นะคะส่วนทางน้องสาวของน้งเอกคือยึดเงินถึงแม้ว่าในใจจะมีความต่อต้านรู้ว่ามันไม่ค่อยถูกหรอกแต่เธอก็ยังเดินไปตามสายนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าชีวิตของน้องสาวนังเอกก็จะไปในทางไหนนะคะ เรื่องนี้นะคะดูแล้วมันก็สะท้อนภาพหลายๆอย่างเลยนะคะซึ่งซึ่งมันก็เพลินดีค่ะหวานว่าแล้วก็ได้นักแสดงที่มีคุณภาพนะคะฝีมือเยี่ยมทั้งนั้นเลยก็ดูตามรูปได้เลยนะคะว่ารุ่นไหนอะไรยังไงกันบ้างแล้วคนที่ได้รับการชื่นชมว่าแสดงดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เจ้าลี่อิงนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเป็นเลขาธิการว่านนะคะนักแสดงผู้อาวุโสท่านนี้เป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขวานว่าแสดงดีดีค่ะส่วนคน ที่สองนะคะคือคนที่รับบทเป็นหวังชิงหลยนะคะโอ้โหได้รับไม่ได้รับการชื่นชมนะคะได้รับการแบบว่าโอ้โห แสดงดีแสดงได้เนียนค่ะเหมือนเหมือนคนคนชนบทที่เป็นแบบนี้จริง,รงๆมีแนวคิดแบบนี้จริงๆนะคะอันนี้คือนักแสดงที่แสดงเป็นหวังชิงหลายได้รับคําชมเป็นอันดับสส่วนอันดับ3ก็คือคุณเจ้าลี่อิงค่ะได้รับคําชมเป็นอันดับ3นะคะว่าแสดงเรื่องนี้ได้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะคนที่ดึงคนมาดูนอกจากจะเป็นบทละครที่น่าดูแล้วนะคะแปลกใหม่แล้วก็เป็นคุณเจ้าลี่อิงที่มีฐานแฟนคลับอยู่มากมายทั่วประเทศจีนแล้วก็ ทางด้านของ international คือต่างประเทศด้วยนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่นะคะในตอนที่29นะคะ,ะก็อาจจะถึงตอนที่35เนาะเดี๋ยวเราก็มาคุยรวบๆไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องราวนะคะในตอนที่29ก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาใหม่อีกแล้วคะ่ะไอโรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะปัญหาเรื่องยอดขายไม่ดีไอของตระกูลว่านเลยะคะ่ะยอดขายไม่ดีหนึ่งแล้วแล้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องการบําบัดน้ําเสียแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการแก้ไขไปในทางไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ดูละครกันอย่างปลอดโปร่งนะคะดูแล้วก็อย่าไปเครียดมากนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าดูในช่วงเข้าเมืองของหวังชิงหลายแล้วหวานมีความรู้สึกความดันขึ้นนิดๆเหมือนกันนะตุบๆๆบๆที่หัวเหมือนกันนะคะคนอะไรเว้ <laughs> คนอะไรแวะขออยากให้ได้เจอนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวนลาไปก่อนค่ะดูแลสุขภาพกันดีๆสวัสดีนะคะ